ซึ่งระบบ ERP ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นระบบ ERP ของทาง SAP นะครับโดยที่มีโซลูชันชื่อว่า SAP Business One นะครับทำไมเราต้องใช้ SAP Business One อันนี้ผมอาจจะเล่าพื้นฐานแบ็กกราวด์นิดนึงแล้วกันนะครับแน่นอนธุรกิจเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่า Digital Transformation การนำธุรกิจไปสู่โลกของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นการทำธุรกิจแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการเชื่อมต่อไปยังระบบอีคอมเมิร์ซการขยายเติบโตเพิ่มช่องทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีระบบหลังบ้านที่ดีที่เป็นดิจิทัลนะครับโอกาสที่คุณจะขยายธุรกิจนะครับหรือว่าจะต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยมันก็จะทำได้ยากมากยิ่งขึ้น SAP Business One เลยกลายเป็นหนึ่งในโซลูชันที่สามารถที่จะมาช่วยคุณได้นะครับโดยที่ SAP Business One ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ ERP นะครับสำหรับลูกค้าในระดับกลางและเล็กนะครับโดยที่มีลูกค้ามากกว่า 70,000 รายมีโซลูชันต่างๆเนี่ยมากกว่า300โซลูชันนะครับมากกว่า500โซลูชันนะครับรองรับในหลากหลายนะครับvertical solution ที่คุณมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-commerce เองระบบ retail ระบบ logistic ระบบ POS ระบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ CRM นะครับแต่ละ solution เองเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่เป็นเชิง vertical ได้นะครับรองรับมากกว่า50ประเทศใน28ภาษานะครับแล้วก็มีใช้มากกว่า170ประเทศทำไมจะต้องมีจำนวนประเทศที่มากขนาดนั้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งสามารถที่จะรองรับวันหนึ่งถ้าคุณจะเติบโตไปยังในต่างประเทศนะครับการรองรับเรื่องของ localization การจัดการเรื่องของภาษีต่างๆเนี่ยหรือเรื่องของรายงานก็สามารถที่จะทำได้นะครับไม่ยากแล้วก็สามารถจะรองรับในเรื่องของการบริการหลังการขายหรือช่วยเหลือโดยพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันว่า170ประเทศเนี่ยนะครับมีประเทศไหนที่สามารถจะทำ localize ได้ในประเทศไทยเอง Sunday Solution เองก็พัฒนาตัว localization ให้นะครับก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของภาษานะครับจัดการในเรื่องของภาษีต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ SAP Business One เนี่ยจะมีเป็น2โมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็น on premise คุณซื้อซอฟต์แวร์ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ออฟฟิศหรือจะอยู่บน private cloud ของคุณก็ได้กับอันที่2นะครับเป็น SAP Business One ที่เป็น subscription นะครับจ่ายเป็นรายปีแล้วก็สามารถที่จะโฮสต์กับทางพาร์ทเนอร์กับทาง Sunday Solution เองเป็นผู้ดูแลให้เราสามารถที่เลือกในส่วนของ Cloud Infrastructure หรือ Cloud Provider ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Azure จะเป็น Huawei Cloud หรือ AWS นะครับหรือจะเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นพวก SIS หรือว่า iNet เราสามารถที่จะเขาเรียก provide Cloud Solution เหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราได้นะครับให้กับคุณได้นะครับโดยที่ SAP Business One จะมีทั้งเป็น Microsoft SQL แล้วก็เป็น SAP HANA Database ทั้ง2อันนี้ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับอันนี้ก็สามารถจะปรึกษากับทางทีม Sunday ได้นะครับโดยที่เรามีฟังก์ชันทั้งหลายครบถ้วนนะไม่ว่าจัดการในเรื่องของผู้บริหารเรื่องของบัญชีไฟแนนซ์เรื่องของการจัดซื้อ inventory CRM เรื่องของงานขายproduction ระบบ MRP นะครับเรื่องของ project resource planning เรื่องของmanagement เรื่องของ service management นั้นจะสังเกตนะครับว่า SAP Business One ถือเป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่เขาเรียกครบถ้วนในทุกๆโมดูลหรือทุกๆฟังก์ชันของการทำงานใน1องค์กรนะครับแล้วก็รองรับเรื่องของการทำงานในหลากหลายโซลูชันด้วยและที่สำคัญนะครับสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ transform ได้นะครับเป็นดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับในลักษณะที่เป็นทั้งเว็บเบสนะครับง่ายต่อการใช้งานมีการจัดการในเรื่องของตัว Big Data นะครับทำเรื่องของ Analytics มีเรื่องของ IoT ทำเรื่องของ Machine Learning ช่วยให้คุณในเรื่องสามารถนำเอาข้อมูลมาช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ได้มากยิ่งขึ้นรองรับเรื่องของ Mobile Technology ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Application การ Access ข้อมูลทั้งหลายผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งเป็น on premise แล้วก็เป็นทั้งระบบ cloud ก็สามารถเลือกที่จะ deploy ได้แต่ผมบอกได้นะครับว่าณวันนี้หลายคนเองก็ไปทาง cloud หมดถ้าคุณยังไม่ได้ลงทุนในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็แนะนำว่า cloud น่าจะเป็นหนึ่ง option ที่เป็นทางเลือกนะครับที่น่าสนใจด้วยระบบ cloud ณวันนี้มีราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ความสะดวกหรือการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
ระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามสามารถจะถามได้นะครับใน Q&A หรือว่าจะแชทมาก็ได้นะครับถ้าผมเห็นคำถามแล้วนะครับก็สามารถจะตอบได้ทันทีเลยนะครับหรือมาอาจจะเก็บไปตอนช่วงท้ายก็ได้นะครับถ้าคำถามนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีอยู่ในสไลด์ในช่วงไลฟ์ท้ายนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าโมดูลต่างๆที่มีอยู่ใน SAP Business One เนี่ยครอบคลุมนะครับในการทำงานของ1องค์กรนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโซลูชันเดียวที่ได้ทั้งหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ implement ในส่วนไหนก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็น industry นะครับก็จะรองรับในส่วนที่เป็นแบบก็เรียก vertical solution automotive นะครับ consumer productsengineering บางทีเรื่องของ retail เรื่องของ wholesale ก็สามารถที่จะก็แหละนำไปนะครับใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมได้รวมไปถึงลักษณะที่เป็น horizontal extension นะครับคือในส่วนของการทำงานที่มีความสามารถพิเศษที่ขยายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ accounting โดยเฉพาะงาน outsource นะครับหรือระบบ CRM นะครับระบบ payment นะครับอันนี้สามารถที่จะนำเอาตัว SAP Business One เนี่ยไปขยายเพิ่มเติมได้รวมไปถึงเรามีทีม developer ที่จะช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจของคุณด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่บอกพร้อมนะครับในการที่จะ transform ธุรกิจของคุณให้เป็นดิจิทัลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว analytics big data รองรับระบบ cloud นะครับจะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเขาเรียก always onนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบต่างๆที่สามารถจะพูดคุยกับลูกค้าหรือนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของระบบอีคอมเมิร์ซเป็นต้นหรือระบบโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับรองรับในเรื่องของโมบายเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะทำให้เรานะครับทำในส่วนของที่เป็น IoT ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ Machine Learning ก็เอามาช่วยในเรื่องของระบบ AI เรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คุณอยู่ธุรกิจแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมตรงนี้ถือว่าเป็น back end นะที่มีความสำคัญที่จะทำให้ระบบ e-commerce เนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะที่จะเป็น e-commerce อย่างเดียวถ้าคุณมีระบบ back end หรือมีระบบ ERP ที่ดีอยู่แล้วคุณสามารถที่จะไปต่อยอดในส่วนอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CRM เรื่องของการตลาดเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแต่เรื่องของ e-commerce ถือว่าเป็นหนึ่งสเปคที่เราจะมาพูดในวันนี้